ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เด็ดมวยเดือดนะครับวันนี้มาในรูปเกมของละเลงเลือดครับวันนี้ครับเลือดจะสดเลือดจะสาดกันยกไหนครับตามไปดูกันได้เลยนี่เป็นคู่แรกนะครับชกกันในพิกัด60กิโลกรัมน้ำหนัก60กิโลกรัมอายุ29ปีจากประเทศอิหร่านักมวยจากประเทศอิหร่านครับไรซีมาซูดไรซีวัย29ปีสูง168ซนติเมตรในทีมงานของอาลีบ็อกซิ่งยิมและคู่ชกของเขามุมแดงครับอายุเพียง18ปีครับจากบุรีรัมย์ประเทศไทยครับคนนี้ชกมาแล้ว45ไฟชนะ30และเสมอ2ไฟขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับเพชรทับลานสิทธิ์วีรชาติ from Thailand18 years of age with 45วัย18ปีเท่านั้นครับนี่คือโฉมหน้าของเพชรทับลานสิทธิ์วีรชาติครับบุรีรัมย์ไทยนักสู้จากเมืองบุรีรัมย์สิทธิ์วีรชาติวัยต่างกัน10ปีนะครับเพชรทับลาน18ครับมาซูด28แหมนานๆจะเห็นนักมวยไทยมีส่วนสูงแซงคู่ต่อสู้นะครับ170กับ168ครับอ่ะเดี๋ยวไปดูอาวุธครับเอาไปประเทศครับทำหน้าที่วันนี้ย้ำนะครับอยู่ในรูปเกมของละเลงเลือดนะครับเพราะฉะนั้นจับตาดูให้ดีนะครับเลือดจะมาในวินาทีไหนครับกับเด็ดมวยเดือดวันนี้ครับแม่เดินต้อนเลยครับทางด้านของเพชรทับลานชวนทะเลาะแล้วนะครับชวนพี่ออกแรงแล้วโอ้ยโดนหมัดขวาสวนครับเอาละครับลุกได้รับต้องดีอย่าประเมินคู่ต่อสู้ต่ำครับข้อสำคัญต้องมีสตินะครับไม่มีสตินี่แม่โมโหหัวร้อนนี่เดี๋ยวเข้าทางคู่ต่อสู้ครับสายหน้าสวยครับแม่เพชรทับลานมาเร็วมาแรงจริงๆครับทางด้านของมาซูดไลซี่ครับต่อคือบ้านละครับเพชรทับลานครับขยับไปโอกาสสูงๆครับแข้งซ้ายมาโอ้โหเบิ้ลซ้ายครับมาซูดว่ายังไงแม่สาดซ้ายตอกซ้ายเข้าไปครับซ้ายหน้านะครับเป็นอาวุธเด็ดของเพชรทับลานสิทธิ์วีรชาติโอ้โหดูครับกำปั้นขวาแหมมาแบบหนักแบบแรงเลยครับมาซูดไรซี่ครับ60กิโลกรัมค่อนข้างจะคล่องตัวนะครับคู่นี้ต้องระวังกำปั้นของมาซูดนะครับบวกไหมบวกไหมแหมดิสเบกไว้เรื่อยครับดิสเบกไว้เรื่อยครับเพชรทับลานโอ้นั่นนะครับมาแล้วขวาบวกมาแล้วมาโอ้ยแม่ขวาซะ180องศา360องศาเลยครับมาซูดไรซี่หมัดฟังควายจากโคราชมาแล้วนะครับลูกครอสลูกโอเวอร์เฮดอย่างนี้น่ากลัวนะครับแต่ซะแล้วครับแม่ละเลงเลือดนะครับโอ้โหโดนมุมไหนอะไรยังไงครับเดี๋ยวต้องพึ่งภาพช้าเลยครับแต่ที่ว่าตอนนี้แตกแน่เลยครับมาซูดเบ้าตาลึกๆจมูกโด่งๆนี่อันตรายครับเฉียวๆก็มีเลือดซึมแล้วครับครับใกล้นิดชิดหน่อยครับแหมวันนี้มันจริงๆครับกับเด็ดมวยเดือดครับในรูปเกมของละเลงเลือดครับเข้ามาใกล้ๆครับรวบไว้ยังตีไม่ได้ครับอาจารย์ประภัยแยกออกมาทีมงานก็บอกให้เดินนะครับทางด้านของเพชรทับลานขยับเข้าไปครับสร้างจังหวะครับขยับแล้วต้องออกซ้ายหน้าดีดไปเรื่อยแม่ดูแล้วแผลยังไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับสำหรับมาซูดครับโอ้โหแข้งซ้ายรับไปก่อนหมดยกครับแหมละเลงเลือดกันตั้งแต่ยกแรกเลยครับคู่นี้แม่ก็ถือว่ายังไม่ใหญ่นะครับสำหรับแผลครับไปดูภาพช้ากันเลยครับตรงไหนอะไรยังไงครับนี่ครับยืนยาวๆครับโอ้ครับโอ้แม่ฝานเป็นมีดปาดตาเลยครับแบบนี้ครับเลือดออกยิ้มออกมาเลยครับไปชมกระต่ายครับยก2ครับเด็ดมวยเดือดครับในรูปเกมของละเลงเลือดวันนี้เลือดมาตั้งแต่หัววันเลยครับ
อาจจะยังไม่เยอะครับเดี๋ยวดูว่าจะขยายพื้นที่หรือเปล่าต้องขยับแล้วครับทางด้านของมาซุสต้องระวังกับปั้นให้ดีครับทางด้านของเพชรทับลานแหมมัดเขวี้ยงนี้น่ากลัวจริงๆครับมาซุสครับหลบได้มันก็ดีครับแต่ว่าโดนนี้เราก็ยังไม่รู้ครับโอ้โหแต่ว่าแข้งขวาครับตอนนี้ไปซะเอลแอนเลยครับมาให้มันหลากหลายครับสังเวียนแห่งนี้อย่ามาทรงเดียวแหมมารองทรงสกินเฮดอะไรก็มาครับขยับเข้าไปครับทางด้านของเพชรทับลานครับตั้งหน้าหัวแข้งซ้ายแม่กำปั้นนี่ยังไปไม่ถึงนะครับมาซูกาอิซี่แม่นี่ครับทีมงานนี่น่าจะเป็นคุณแม่นะครับมาเชียร์เพชรทับลานเลยครับมาให้กำลังใจลูกชายบุรีรัมย์ก็เมืองมวยอยู่แล้วครับอ้าวครับโยนเข่าขึ้นแข้งขึ้นเข่าอัดเข้าไปขยับออกไม่ออกครับมาซูสไม่ถึงครับต้องระวังครับต้องระวังครับหมัดคอสหมัดเคลี้ยงแบบนี้แม่เหมือนจะมีเลือดกำเดาซึมๆหรือเปล่าครับทางด้านของเพชรทับลานเจอกำปั้นของมาซูสเข้าไปตำไหนครับหมัดแล้วตีไม่ได้ครับกรรมการแยกออกมาเป็นการประลองวงในนะครับตีไม่ชัดที่กรรมการแยกออกมาทันทีครับไม่ให้เปลืองเวลาครับโอ้ยเจอบัตรหน้าไงแม่ไปแทงอย่างนี้อันตรายครับเสียวไส้เลยครับทีมเชียร์อยากดูก็อยากดูอยากลุ้นก็อยากลุ้นครับออกไหมแม่ดูซึมๆไหมครับดูซึมๆไหมครับทางด้านของมาซุสนี่กองเชียร์ของมาซูสนะครับตะโกนเชียร์เลยครับสนุกกันทั้งเกมบนเวทีสนุกกันทั้งกองเชียร์เลยครับวันนี้เข้ามาแบบพยายามจิ้มลำตัวครับเจอแข้งซ้ายของเพชรทับลานดูช้าลงไปนิดนะครับยกนี้ครับทางด้านของมาซูสต้องเดินใกล้ๆครับมวยหมัดครับอย่าไปกลัวครับยิ่งคิดช้าทำช้าต้นแขนซ้ายก็จะไหม้ไปเรื่อยๆครับอาจไปบริเวณพับในนะครับตันเข้าเชือกไม่มีอะไรครับแต่ดูเหมือนว่าจะค่อยๆแรงขึ้นมาเรื่อยๆเลยครับมาซูสไรซี่เอาโอ้เจอเข่าครับลูกนี้ครับโอ้กเลยครับอ้าวแม่คว่ำหน้าไปแล้วครับอยู่พื้นผ้าใบไปแล้วโอ้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหแม่กำลังจะมาเลยครับมาซูสไรซี่พี่หมอบุญมีขึ้นไปดูอาการแล้วนะครับแม่ต้องนั่งครับนั่งเหยียดนั่งแบบสบายๆไปก่อนครับโอ้โหช่วงวินาทีสุดท้ายเลยครับโดนเข้าไปครับมาซูสยืนแบบตัวตรงๆไม่ได้มันจุกครับดูครับนี่นะครับเริ่มจะวาดเพลงเข่ามาแล้วครับโอ้ยแม่ สะใจครับจักโอ้โหสีข้างครับเต็มๆครับลูกนี้โอ้โหคีบอยู่นะครับตีทีเดียวเลยครับเรียบร้อยครับดูกันอีกมุมหนึ่งครับโอ้โหจะหมดยกอยู่แล้วครับ With a knockout in round number 2 the red corner เพชรทับลานสิทธิ์วีรชาติครับเอาชนะเทคนิคอลน็อกเอาท์มาซูสไรซี่ไปได้ในยกที่2